เราติดตามเรื่องราวของดีเจน้องวิวผมเรียกอย่างนั้นอายุ14ปีเมื่อวานนี้ได้บทสรุปแล้วนะครับเพราะคุณหมอผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองซึ่งรักษาน้องวิวถ้าดูไทม์ไลน์กันชัดเจนทบทวนอีกทีนึงวันเสาร์มันมีบทสรุปออกมาแล้วนะครับว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยน้องไบรท์เกิดจากพังผืดที่ยึดลำไส้ของน้องฉีกขาดดูไทม์ไลน์อีกทีนึงท่านผู้ชมฮะเริ่มจากวันที่25กุมภาพันธ์เป็นวันเสาร์นะคะช่วงเย็นอย่างที่เราบอกไปประมาณ5โมงน้องวิวเนี่ยประสบอุบัติเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายรถกระบะจุดเกิดเหตุคือถนนเลี่ยงเมืองตำบลโพสะอำเภอเมืองอ่างทองตอนนั้นน้องวิวเนี่ยอาการคือมีแค่แผลถลอกตามตัวกู้ภัยไปถึงเอาตัวน้องส่งโรงพยาบาล3ทุ่มคุณหมอให้น้องออกจากโรงพยาบาลโดยที่เบื้องต้นอาการของน้องก็คือกระดูกที่ข้อแขนเนี่ยตรงข้อมือค่ะหักก็คือเข้าเฝือกเอาไว้และให้น้องกลับบ้านนัดมาดูอาการอีกทีวันจันทร์27กุมภารุ่งขึ้น26กุมภาเป็นวันอาทิตย์น้องบ่นปวดท้องมากจนนอนไม่ได้ค่ะทางบ้านก็เลยพามาหาหมออีกครั้งหนึ่งนะคะก็คุณหมอประเมินว่าน่าจะเป็นโรคกระเพาะฉีดยาให้แล้วก็ให้น้องกลับบ้านไปตอน8โมงก่อนเดินทางกลับคุณหมอฉีดยาแก้ปวดใช่ไหมน้องใบใช่ค่ะผมยังจำได้เลยว่าลักษณะก็คือประเมินว่าน่าจะเป็นโรคกระเพาะค่ะอย่างที่บอกไปแล้วคุณหมอทีแรกวินิจฉัยเบื้องต้นว่าอาจจะเป็นโรคกระเพาะใช่ค่ะฉีดยาแล้วให้น้องกลับบ้านจนกระทั่งกลางดึกของคืนวันอาทิตย์นั่นแหละค่ะทีนี้ปวดท้องอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็อาเจียนออกมาเป็นลิ่มเลือดสีดำเลยเช้าวันรุ่งขึ้นคือวันจันทร์27กุมภาซึ่งเป็นวันที่เดิมเนี่ยคุณหมอนัดเอาไว้จะมาดูกระดูกแขนสุดท้ายก็คือต้องไปก่อนเวลานัดเพราะว่าน้องปวดท้องหนักคุณหมอให้แอดมิดเข้าห้องฉุกเฉินตอนที่น้องมาถึงโรงพยาบาลเช้าตรู่ของวันจันทร์ตอนนั้นคือน้องหยุดหายใจแล้วก็ต้อง CPR คือปั๊มหัวใจนะคะครับนำตัวเข้าห้อง ICU แล้วหลังจากนั้นคืนวันจันทร์ต่อเนื่องเช้าวันอังคาร 1:58 นาทีน้องวิวเสียชีวิตค่ะท่านผู้ชมฮะที่ผมจะนำเสนอก็คือว่าไล่อย่างนี้วันแรกน้องมีอาการคือแขนหักค่ะตรงข้อมือค่ะกู้ภัยบอกณเวลานั้นที่ไปถึงประมาณเกือบ 5:00 น.เด็ก2คนน้องวิวเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะเพื่อนก็อยู่บนถนนนั่งอยู่ลักษณะก็คือพูดคุยรู้เรื่องปกติมีแผลถลอกตามตัวเล็กน้อยไปโรงพยาบาลอ่างทองในวันทุกอย่างหมอก็ตรวจค่ะถ้าฟังจากหมอก็คือดูทางสมองใช่มั้ยเอ็กซเรย์อัลตราซาวด์ไม่มีอะไรค่ะแล้วก็ให้กลับไปค่ะเฝือกมือให้ค่ะแล้วให้กลับมาอีกที27นัดวันจันทร์แต่26ก่อนจะ27น้องมีอาการหนักอย่างที่บอกไปมันมีช่วงเวลาสำคัญที่จะบอกอย่างนี้บทสรุปเมื่อวานนี้ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองคุณหมอดวงพรอัศวราชันท่านบอกผู้ปกครองไปรับร่างกลับมาแล้วพร้อมกับผลชันสูตรจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติส่งมาฟังจากคุณหมอก็คือสาเหตุมีผังผืดที่ยึดลำไส้มีการฉีกขาดส่งผลให้ลำไส้ขาดเลือดทำให้ลำไส้ทะลุแล้วก็มีเลือดออกในช่องท้องหมอดวงพรผู้อำนวยการระบุว่าได้คุยกับพ่อแม่ของน้องวิวแล้วโรงพยาบาลเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะดูแลตามขั้นตอนตามระเบียบขอโทษคุณพ่อคุณแม่คุณหมอบอกคุณพ่อคุณแม่ไม่ติดใจเอาความขณะเดียวกันก็จะดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการที่จะเยียวยาเบื้องต้นคุณหมอใช้คำว่าพ่อแม่เข้าใจทางโรงพยาบาลว่าเป็นอุบัติเหตุที่เราไม่คาดฝันก็คือเยื่อพังผืดฉีกขาดทำให้ลำไส้ไม่ได้รับเลือดขาดเลือดเนื้อตายแล้วก็แตกออกมาคุณหมอบอกว่ามันไม่ได้เกิดฉับพลันค่ะไม่ได้เกิดฉับพลันคือถ้าเกิดฉับพลันเนี่ยจะทราบเลยและตอนที่น้องมาได้ทำอันตราซาวช่องท้องก็ไม่พบอะไรผิดปกติณเวลานั้นทนกระแทกแรงพังผืดมันตรงนี้มันฉีกขาดทำให้บางส่วนเส้นเลือดอ่ะมันเลี้ยงได้แล้วมันค่อยๆขาดเลือดไปเรื่อยๆค่ะมันเลยเกิดช้ามันไม่ได้เกิดแบบฉับพลันเลยค่ะแล้วครั้งที่2ที่เขามาโรงพยาบาลนี่คือชั่วโมงที่14หลังเกิดอุบัติเหตุอ่ะแล้วครั้งที่3นี่คือชั่วโมงที่40นะตรงนั้นก็มันก็เลยแบบค่อยๆทยอยเป็นส่วนแต่อันนี้มันอุดตันทำให้ดูว่าพอมันโดนตัดขาดเนี่ยลำไส้บางส่วนขาดเลือดไปอะไรเงี้ยประมาณนั้นหาภาพอธิบายแต่มันเป็นส่วนลำไส้เล็กค่ะ
ลำไส้เล็กมันมีเส้นเลือดไปเลี้ยงเยอะพอมันตัดขาดมันจะค่อยๆขาดมันก็จะอาจจะไม่คุยกับทางพ่อแม่แล้วว่าเป็นโรงพยาบาลเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะอยากจะดูแลทั้งหมดทั้งปวงว่าเราจะช่วยดำเนินการตามระเบียบว่าจะมีการชดเชยตามมาตรา41ของสปสช.ค่ะเราจะเร่งดำเนินการให้แสดงความเสียใจแล้วก็ขอโทษคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ทางคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ติดใจเอาความเราก็จะทำตามที่เราได้คุยกับพ่อกับแม่เขาไว้ค่ะนี่แหละฮะเราต้องแสดงความเสียใจและขออนุญาตหยิบยกเอาเรื่องของดีเจน้องวิวมาบอกท่านผู้ชมเตือนกันไปอุทาหรณ์รวมถึงคุณหมอโรงพยาบาลต่างๆอธิบายง่ายๆก็คือณวันแรกน้องก็ไม่ได้ปวดท้องถูกไหมใช่ค่ะอาการมีอะไรไหมก็ไม่มีแต่ไม่มีใครรู้ว่าอุบัติเหตุมันถ้าไปเกิดการกระแทกแล้วมันเกิดปัญหาแล้วเมื่อวานนี้ผมไปเห็นคุณดามาแอดดิกซึ่งเป็นคุณหมอเดิมอธิบายเข้าใจง่ายดีอธิบายว่าการกระทบกระเทือนเกิดจากอุบัติเหตุแล้วไปทำให้เยื่อบุช่องท้องที่ยึดลำไส้เยื่อบุช่องท้องมันจะยึดลำไส้อยู่ฉีกขาดแล้วส่งผลให้เลือดไม่ไปเลี้ยงลำไส้ในส่วนนั้นทำให้ลำไส้ตรงนั้นเนี่ยตายเพราะขาดเลือดพอลำไส้ตายเพราะขาดเลือดมันก็จะหลุดตามมาด้วยลำไส้ทะลุพอลำไส้ทะลุปุ๊บเลือดออกในช่องท้องแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาอธิบายอย่างนี้บอกต่อไปว่ายังไงเวลาเราเกิดอุบัติเหตุหรือใครก็ตามดูอาการทางสมองไปที่รู้กันเป็นมาตรฐานคือ24ชั่วโมงแต่อย่าประมาทนอกเหนือจากนั้นเพราะมันกระทบกระเทือนแล้วเลือดมันตอนแรกมันยังไม่ออกกรณีนี้ก็คือไอ้ผังผืดเนี่ยที่ยึดกับลำไส้มันขาดมันขาดมันยังไม่มีอะไรปรากฏว่าไอ้ตรงที่มันขาดมันก็ไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงไอ้ลำไส้ไอ้พอไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงปุ๊บเนื้อมันตายเสร็จปุ๊บมันก็แตกหรือทะลุแล้วเลือดออกประเด็นก็คือว่าตั้งแต่ที่น้องมีอาการปวดท้องเนี่ยน้องไปก็คือวันรุ่งขึ้นหลังจากน้องเกิดอุบัติเหตุอะค่ะหมอผิดสังเกตไหมค่ะผมไม่ได้ว่าอะไรหมอเราต้องเอาเรื่องแบบนี้มาเป็นบทเรียนแล้วก็บอกกับผู้ชมทุกคนเมื่อวานนี้น่าสนใจท่านผู้ชมแปลว่าพอเริ่มปวดท้องมันเริ่มแตกใช่มีปัญหาละเลือดมันเริ่มแตกเริ่มออกละพอมันเริ่มเลือดออกปุ๊บมันก็จะทยอยออกแล้วที่น้องปวดมากๆก็เพราะว่าเลือดมันท่วมท้องอันนี้เราถ้าติดตามโดยทั่วไปเราจะรู้ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นอกจากดราม่าแอดดิกผมยังมีความเห็นที่ท่านผู้ชมเขียนเข้ามาบอกผมในเพจกรรมกรข่าวคุณพิรุณเขียนเข้ามาบอกว่าผมอยู่อเมริกาหลายปีก่อนเกิดอุบัติเหตุรถชนหลังเกิดเหตุผมยังเดินได้ปกติพูดคุยได้เป็นคนเดียวในรถที่จำเหตุการณ์ทุกอย่างได้ให้แปลคำกับ LAPD คือตำรวจ LA ได้ผมถูกส่งไป UCLA Medical Center หมอตรวจผมเสร็จให้ผมแอดมิดดูอาการ1คืนคืนนั้นพยาบาลเข้ามาเอาเลือดผมไปตรวจทุกๆชั่วโมงแต่ตอนใกล้สว่างตรวจเลือดผมถี่ขึ้นทุกครึ่งชั่วโมงพอตอนเช้าทีมแพทย์ให้ผมเข้าเครื่อง CT สแกนตอนนั้นอาการผมเริ่มสุดท้องมันโตขึ้นขยับไม่ได้ปวดท้องหมอดู CT สแกนเสร็จบอกผมว่าต้องผ่าตัดด่วนเพราะเกล็ดเลือดต่ำและมีเลือดเยอะในช่องท้องผมผ่าตัด6ชั่วโมงแล้วได้รู้ว่าตับฉีกเกิดจากสายรัดเซฟตี้เบลต์รัดแน่นจากอุบัติเหตุคุณพี่รุณสรุปว่านี่คือหมออเมริกาเขาไม่ตรวจคนป่วยแบบขอไปทีท่านผู้ชมฮะเนี่ยก็จะเห็นว่าอาการภายในร่างกายเนี่ยมันดูไม่ออกมันยังไม่ออกตอนแรกแล้วมันไม่มีอาการเฉียบพลันทันใดเขาใช้วิธีดูผมก็จะว่าดูเลือดดูความดันอย่างกรณีที่เลือดออกความดันมันต้องตกถูกไหมน้องไบค์นี่ยกเป็นตัวอย่างขออนุญาตดีเจน้องวิวโรงพยาบาลอ่างทองเอามาบอกท่านผู้ชมเวลาเกิดอะไรขึ้นยังไงกับเราตั้งสติแล้วก็ได้เรื่องอย่างนี้เป็นความรู้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งกับครอบครัวของดีเจน้อง